วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทึนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่4ธันวาคม2565ทางด้านพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐได้กล่าวปราศรัยในการประชุมเรแกนเนชั่นแนลดีเฟนซ์ฟอรัมที่มุ่งความสนใจอย่างเต็มที่ไปที่การมีบทบาทที่มากขึ้นของจีนซึ่งอาจหมายถึงตำแหน่งของสหรัฐในอนาคตด้วยโดยทางด้านลอยออสตินบอกว่าจีนเป็นประเทศเดียวที่มีทั้งเจตจำนงและอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของภูมิภาคและระเบียบระหว่างประเทศเพื่อให้เหมาะกับความเป็นเผด็จการซึ่งสหรัฐไม่ต้องการปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนลอยออสตินชี้ว่าสหรัฐอยู่ในจุดที่สำคัญกับจีนและต้องการกำลังทหารเพื่อให้แน่ใจว่าคำนิยมของสหรัฐจะยังคงกำหนดบรรทัดฐานของโลกในศตวรรษที่21ไม่ใช่เป็นค่านิยมของจีนมากำหนดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหลังจากนี้สหรัฐจะกำหนดเงื่อนไขการแข่งขันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสหรัฐนั้นกำลังจัดสรรงบประมาณในระดับที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพื่อรับมือกับความท้าทายจากจีนทั้งนี้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนทากอนนับว่ามีงบประมาณที่มากที่สุดในบรรดาหน่วยงานของรัฐบาลกลางทั้งหมดและในปีหน้าอาจได้งบประมาณสูงถึง 8.47 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมสหรัฐระบุนะครับยังถือว่าไม่เพียงพอที่จะพัฒนาให้ทันสมัยและก้าวทันจีนได้เนื่องจากการใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นตกไปอยู่ที่บุคลากรทางการทหารโดยประมาณ1ใน4ของงบประมาณกลาโหมถูกใช้ไปกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเช่นเงินเดือนการดูแลสุขภาพรวมถึงเงินบำนาญเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจีนได้เผยแพร่รายงานความมั่นคงประจำปีของจีนในรายงานได้เตือนว่าน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยนะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นในส่วนของทางด้านสหรัฐได้มีการเผยแพร่รายงานความมั่นคงประจำปีโดยมีการพูดถึงจีนนะครับบอกว่าจีนน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์เนี่ย 1,500 หัวรบภายในปี2035หรือว่าอีก12ปีข้างหน้าอย่างไรก็ดีจีนไม่ได้ระบุชัดเจนว่าหัวรบเหล่านี้จะมีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามซึ่งเรื่องนี้แหละทำให้ฝ่ายฝั่งของสหรัฐนั้นมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งขณะที่ทางด้านสหรัฐเนี่ยครับก็ออกมาบอกนะครับว่าเวลานี้พวกเขานั้นก็มีความพร้อมหลังจากที่มีการเปิดตัวเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ตัว B-21 Raider เครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์รุ่นนี้เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ได้รับการออกแบบที่ดีที่สุดสำหรับโลกไซเบอร์และอวกาศที่เต็มไปด้วยเรียกว่าความรวดเร็วแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ในการที่จะใช้ในการตอบโต้จีนนั่นเองนะครับสิ่งที่ทางด้านพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐออกมาพูดในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าสหรัฐนั้นมีความหวั่นวิตกว่าจีนนั้นจะกลายขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแทนที่พวกเขาแล้วก็กำหนดบทบาทต่างๆของโลกเนี่ยครับไปในทิศทางที่จีนต้องการแล้วสหรัฐนั้นก็พูดชัดเจนว่าพวกเขายอมเรื่องนี้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยครับสิ่งที่ผมเคยคาดหมายเอาไว้ว่าการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลจีนใต้หลังจากนี้เชื่อได้ว่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับ